สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ตั๊บนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่ตั๊บจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศหลังจาก Work From Home มา6เดือนคิดสภาพต้องบอกเลยว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นโชคชัย4นี่เองนะครับก็วันนี้เราขับเส้นเรียบทางด่วนนะครับลัดพร้าวเข้าโชคชัย4นะครับเกินๆว่าเป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยลัดพร้าว ตามตั๊บมารู้จักออฟฟิศของตั๊บกันนะครับมาเลยงงๆอยู่นะทุกคนผมมาผิดวันหรือเปล่าวะปกติลานจอดรถตรงนี้เนี่ยถ้าออฟฟิศเปิดเนี่ยบุคคลก็จะจอดรถกันเต็มเลยนะแต่วันนี้โล่งมากผมมาผิดวันหรือเปล่าเริ่มจะกังวลละตอนนี้ถึงออฟฟิศแล้วนะครับของเราอยู่ชั้นบนเพิ่งมาวันแรกปะเนี่ยใช่พี่เพิ่งมาวันแรกครับเรามาจากไหนอ่ะมาจากราชดาพี่เราไม่มีอะไรมาเลยเหรอมีพี่ลงมาซื้อยาฮะข้างบนคนมาเยอะอย่างพอสมควรแล้วพี่ทำไมดูคนน้อยยังเลยอ่ะที่จอดรถนี่มีคนน้อยมากไม่มีใครมาเลยอันนี้เรามากันถูกวันปะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินทัวร์ในออฟฟิศก่อนนะครับนี่ห้องเจ้านายนี่ห้อง CEO ครับอันนี้ห้อง CEO ของ CEO เจ้านายผมเองพาเดินมาดูทีละโซนกันนะครับทุกคนอันนี้ห้องชีนะครับฝั่งนี้ห้องประชุมครับแคนทีนพี่แมมสวัสดีครับเห็นแล้วปวดขึ้นมาทันทีสวัสดีพี่มินสวัสดีพี่วินฝั่งนี้ก็เป็นปีกซ้ายนะครับโซนนี้ก็จะมีห้องประชุมอยู่3ห้องเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดเป็นห้องใหญ่ได้แล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆสปอร์ตแอเรียนะครับโต๊ะปิงปองฝั่งนู้นก็จะเป็นโต๊ะผู้ด้วยนะครับเรามาทำความรู้จักแม่มกันดีกว่าพี่แม่มสวัสดีครับไม่เหงาแล้วใช่ไหมตอนนี้มีหลายคนขอบคุณค่ะไว้เจอกันพี่แมวพี่ปองห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักผ่อนของเรานะครับไม่สบงไม่สบายหรือว่าอย่างนี้นะครับสัก5นาที10นาทีนะครับมานอนได้ที่ห้องนี้เลยเห็นหรืออยากนอนทันทีฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกบริษัทนึงนะครับในเครือวันนี้เรามีอยู่ 5-6 บริษัทนะครับทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นแคนทีนโซนใหญ่หน่อยกลางวันก็จะมีเพื่อนๆน้องๆพนักงานออฟฟิศนะครับมานั่งทานข้าวกันตรงนี้แหละประชุมใหญ่กันทั้งหมดนะครับก็จะนั่งกันบริเวณตรงนี้นะครับเกือบทั้งออฟฟิศเลยนะครับ200กว่าคนแต่ว่าตอนนี้เริ่มสงสัยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้จะ10โมงแล้วจะเห็นว่าข้างในก็ยังค่อนข้างโล่งเลยนะครับมันโล่งแบบโล่งผิดปกติไปนิดนึงนะเหมือนยังไม่มีใครมาทำงานกันข้างล่างแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นบิ๊กซีเราใส่แมสก่อนนะสมัยก่อนตอนนี้เขาปรับปรุงเป็น MM Food Service แล้วเรียกว่าเป็นคลังอาหารสำหรับของผมในช่วงนี้แน่นอนเดี๋ยววันนี้ต้องไปกินกาแฟเพราะว่าเราไม่มีกาแฟกินข้างบนกาแฟ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 อยู่หน่อยเจ้าแล้วกาแฟยาฮูในที่สุดก็ได้กาแฟมาแล้วสมัครสมาชิกไปเลยเพราะยังไงก็ต้องได้ซื้อของเยอะแน่นอนพรุ่งนี้ก็ยังโล่งอยู่นะใครหาทำเลเปิดออฟฟิศชั้นที่2มาเป็นเพื่อนบ้านกันได้ wow. กลับเข้ามาอีกรอบนึงมาดูว่าคนมากันเยอะหรือยังตอนนี้เป็นเวลา10โมงพอดีอันนี้เสียบเข้าคอมแต่คอมพี่เป็น USB ไม่มีตามหาทั่วออฟฟิศแล้วเนี่ยน้องเฟิร์สคนนี้น้องเฟิร์สค่ะลืมออกมาเนี่ยมาทำงานวันแรกคิดอยู่แล้วว่าจะต้องลืมอะไรนี่ครับน้องการไอทีที่จะมายืมอุปกรณ์ครับทุกคนการเอาอันเนี้ย USB C to USB ได้ครับ
เหมือนเคยมายืมบ้างเหมือนเคยมายืมบ้างกันผมมีแต่ที่เป็นออกจอดิไม่ใช่ดิพี่ท็อปอันนี้เป็นออกจอมีคิดถึงจังเลยคิดถึงวันนี้วันแรกมาทำคลิปในออฟฟิศด้วยอันนี้คือโกโปรครับพี่ติ๊กอ๋อน่ารักมากมีเป็นกันเด็กพอดีจะถ่ายกันเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวตั๊บพาทุกคนไปกินข้าวเที่ยงแถวนี้นะครับแถวนี้มีร้านเด็ดหลายร้านมากๆวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งป๊อปปูล่ามากๆแล้วก็เข้าไปเนี่ยสดชื่นแน่ๆนะครับมันอยู่ในป่าเลยร้านนี้ปะมาแจ๋วเงียบเหงาไหมก็มาทำงานกันแล้ววันนี้มาแรกหรอหายหกเดือนแล้วนี่คือมาวันแรกงานเดี๋ยวก่อนจะไปคาเฟ่มากินข้าวกันก่อนป้าแจ๋วก็จะเป็นตามสั่งไกด์ออฟฟิศไหมครับไปขาประจำของที่นี่เลยเฮ้ยอันนี้มีอันใหม่นี่เดี๋ยวเขาว่ากันไหนนะเออดีเอากะเพรากะเพราหมูกรอบนะหมูกรอบเผ็ดๆป้าแจ๋วได้ข้าวพี่ออกมากินนี่หรอเอาก็ไปกินแล้วหรอข้ามาก่อนเพื่อนเลยพี่ออกกินแล้วหรอกินแล้วหรอก็ถ่ายเลยวันนี้พี่โอ๋ครับพี่โอ๋เป็นพี่ที่รักที่สุดที่อยู่ในออฟฟิศครับทุกคนรสชาติที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ทวงตังเลยล่ะแล้วก็ไม่ทวงตังแล้วก็เดินไปเฉยเลยเรียกว่าวันนี้วันแรกเปิดฟรีกินฟรีป่ะแล้วทุกวันนี้ก็มาอยู่นี่ใช่ป่ะไม่ทุกวันแต่วันเว้นวันครับชิลไปไหมทุกคนเดี๋ยวนะกระตาดกาแฟรสชาติดีมากเป็นร้านใหม่เลยเป็น New West Cafe เลยเพิ่งเปิดนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับเหมือนอยู่ริมแม่น้ำอเมซอนเนี่ยโชคดีที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับ Forest Tesso นะครับอยู่ย่านนี้แหละเดี๋ยวต้องเข้าไปประชุมบ่ายโมงละวันนี้พามาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวตามซับไปประชุมกันต่อที่ออฟฟิศนะครับคิวพร้อมกันเราต้องจ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 องฝากแค่คิดนะถ้าจะโปรโมทจักรจรัสใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเขาจะทำคลิปของกัลจรัสไหมครับแล้วคือเตรียมกัลจรัสไหมทำนู่นทำนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับหรือจะทำอะไรดีครับนะครับขอบคุณครับครับอัดหมดยังยังอัดเรื่อยๆตรงกับพี่โอ๋จะไปแท็กซี่บ๊ายบายเยอะๆมันไม่เห็นมันครับบ๊ายบายใหญ่ๆบ๊ายบายใหญ่ๆบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไปใหญ่ๆเออพี่นี้สวัสดีครับวันนี้พี่นี้ครับทุกคนแล้วก็นี่น้องจาก ABC นะครับนี่น้องอีกทีนึงครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้านะครับแต่ว่ายังไม่กลับบ้านตับจะไปยิมนะครับเตรียมของมาเรียบร้อยเราจะไปที่ยิมกันนะครับเดี๋ยวตามตับไปที่ยิมเลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวโชคดีคุณตัวไม่ติดมากนะครับ15นาทีแค่นั้นเองจากออฟฟิศมาถึงที่เซ็นทรัลฟิสิคอลอินสติทูตนะครับหมดไปแล้วครับทุกคน1วันเป็นไงบ้างครับทั้งวันเลยตลอดตามตับมาที่ทำงานไปคาเฟ่มาฟิตเนสนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินแล้วก็รู้จักตับมากขึ้นนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าคนน้อยสุดท้ายมาแล้วก็ต้องมานั่งประชุมออนไลน์นะครับมาทำไมวะ เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าแล้วกันนะครับตามน้ำไปทุกที่นะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามถึงตอนนี้ขับรถกลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบาย